โอเคครับเรามาดูชีทที่ส่งให้เมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของPolycyclic Reaction เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ครูก็ได้ส่งตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่มีเฉลยให้ลองไปนั่งคิดดูนะครับไม่ต้องส่งนะครับอ่ะเรามาดูอันแรกนะครับก็เป็นกลุ่มเขาเรียก Psycho Addition นะครับที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับ Psycho Addition ที่เราคุ้นเคยกันก็จะมี4+2ก็คือ Diels Alder Reaction นะครับ4+2 Diels Alder Reaction นะฮะอันนี้ก็คุ้นเคยกันนะครับแล้วก็มี2+2 In Reaction แล้วก็6+4นะครับทิศทางการเกิดมันก็จะมีตัวไดอีนใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือไดอีนแล้วก็บวกกับไดอินโนไฟนะครับตัวนี้คือไดอินโนไฟนะฮะกลไกการเกิดปฏิกิริยาก็เป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับโอเคนะฮะปฏิกิริยาก็จะเกิดย้อนกลับได้นะครับปฏิกิริยาเกิดย้อนกลับได้นะครับถ้าเป็นเส้นสีแดงตัวนี้ก็เรทโทรนะครับเรทโทรดิสออเดอร์รีแอคชั่นเรทโทรนะฮะถ้าไปข้างหน้าก็คือดิสออเดอร์รีแอคชั่นนะครับเกิดได้2บวก2ก็เช่นกันนะครับก็เป็นแอลคีนกับแอลคีนนะครับก็จะเกิดปฏิกิริยาปิดวงได้นะครับ6บวก4ก็เช่นกันนะครับ6บวก4นะฮะนะลูกศรอยู่ตรงนี้นี่6บวก4นะครับลักษณะ6บวก4ก็เกิดเรโทรได้หมดเลยนะเกิดเรโทรได้ทั้งหมดนะครับเกิดเรโทรได้อ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1 นะครับ4+2 Psycho Addition นะครับลักษณะการเกิดเมคานิซึมก็อย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่ใช้ความร้อนใช่ไหมครับ80องศาในเบนซีนเป็น4+2นะครับก็ตัวไดอีนนะฮะไดอีนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือไดอินโนไฟนะครับไดอีนเจอกับไดอินโนไฟนะครับมันก็คือ Diels Alder Reaction โอเคนะครับ Diels Alder นะครับ Reaction โอเคนะฮะก็ได้พันธะใหม่นะครับพันธะใหม่ก็สีเหลืองนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็สเตอโรเคมเนี่ยก็ขึ้นกับความเกะกะของหมู่เอสเทอร์นะครับหมู่เอสเทอร์นะมีหมู่เอสเทอร์อยู่2หมู่นะครับก็ชี้คนละด้านนะครับทิศทางก็เลยกลายเป็นทรานใช่ไหมครับกลายเป็นทรานนะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่1 นะครับเรามาดูข้อที่2กันนะครับข้อที่2ข้อที่2นะครับก็เป็น Diels Alder เหมือนกันนะครับเป็น4+2 Psycho Addition ทำปฏิกิริยาที่40องศานะฮะตัวนี้นะฮะมันจะเกิดยังไงก็คือจะต้องเอาไซโคเป็นตาไดอีนมาอยู่ด้านหน้านะครับเวลาทำปฏิกิริยานะก็คือจะต้องย้ายตัวเนี้ยนะฮะเขียนมาอยู่ตรงนี้แล้วกันครับนะฮะปึ๊บก็เป็นลักษณะโอเคนะครับDiels Alder Reaction นะครับก็เกิดไมคาริซึมนะฮะลักษณะอย่างนี้นี่นะป
ราะฉะนั้นมุมนะครับมุมตรงเนี้ยก็มันก็เลยเผยขึ้นมาด้านบนใช่ไหมครับเผยขึ้นมาด้านบนพันธะที่เกิดใหม่นะฮะก็คือเส้นสีแดงนะครับนี่คือพันธะที่เกิดใหม่นะครับก็ได้แอดดักนะครับได้แอดดักได้แอดดักตัวนี้ออกมาหลังจากนั้นเอามาทำปฏิกิริยาแบบ2บวก2นะฮะครูไปเร็วนิดหนึ่งนะแต่ว่าพวกเราสามารถกดหยุดกดหยุด YouTube เพื่อดูต่อได้นะครับใช้แสงนะครับตัวนี้ก็จะเป็น2บวก2 2บวก2ตรงไหนนะครับ2บวก2ตรงไหนก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะฮะเกิดปฏิกิริยากันนะครับก็ใช้แสงใช่ไหมครับใช้แสงเพราะนั้นเนี่ยไมโครสโคปก็จะเป็นลูกศรข้างเดียวนะครับลูกศรข้างเดียวนี่ลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ก็วิ่งมาชนตรงนี้นะครับก็เกิดพันธะใหม่สีฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับก็เป็นการทำปฏิกิริยาแบบ4บวก2 Diels Alder แล้วก็ตามด้วย2บวก2นะครับตามด้วย2บวก2นะฮะอันนี้ก็คือ Cycle Addition Reaction นะครับทีนี้เรามาดูกลุ่ม Electrocyclic Reaction บ้างนะครับ Electrocyclic Reaction นะครับสีฟ้านะครับเรามาดูนะครับอิเล็กโทรไซคลิกก็เกิดในวงนะครับเกิดในวงนะฮะเดี๋ยวครูกลับมานะครับ